อันนี้แหละผมประมาณนี้แหละเท่านี้แหละอันนี้คือหลังจากที่ผมทดลองมาไอชุดพวกนั้นน่ะคือชุดทดลองผมครับอันนี้คือเป็นชุดล่าสุดที่ผมทำคลิปลงครับวิธีการปลูกวิธีการปรุงดินเตรียมดินเนี่ยมันจะโตไวครับซื้อต้นกล้ามาซื้อต้นกล้ามา150 บาทครับต้นรวมสูงแล้วก็สูงประมาณนี้แหละครับใช่ครับสูงไม่ใหญ่ก็ซื้อตลาดแถวบ้านนี่แหละครับ130เราก็เนาะแล้วทีนี้พันนั่นล่ะมันเป็นพันอะไรอ่ะอันนี้หมอนทองครับอันนี้หมอนทองเพราะหมอนทองมันเป็นพันตลาดเนาะเราก็ต้องลองอันนี้ไม่ใช่ครับต่างกันอันนี้มูซานคิงแล้วไอ้นั่นน่ะไอ้หนามดำผมไม่ได้ปลูกครับผมปลูกแต่หมอนทองจริงๆอ่ะตั้งใจจะลงหมอนทองอย่างเดียวเลยแต่ไอ้มูซานคิงเนี่ยจะเก็บไว้กินเองที่ว่าต้องขึ้นแท่นทุกต้นเลยนั่นน่ะขึ้นทุกต้นครับเพราะว่าดินที่เดินอย่างเงี้ยเวลาฝนมันตกเยอะมันจะยวบครับอันนี้คูณที่หลังบอกคูณที่หลังทุกต้นบอกคูณใหม่ผมคูณตั้งแต่ตอนปลูกทุกต้นครับแต่ว่าขยายอ่ะขยายผมมาขยายที่หลังโอ้ขยายได้เนาะใช่ครับตอนแรกอ่ะผมปลูกเล็กๆครับตอนแรกอ่ะผมยกโคกเล็กๆครับผมก็เล็กๆเหมือนกันแล้วผมก็มาขยายที่หลังเกณฑ์ของเจ้าแล้วว่าจะขายขยายนี่ถือว่าเราสำเร็จอันนี้ในปีหน้าปีให้2ปีครับแล้วเจาะน้ำอะไรอีกสัก2ปีครับโอเคแล้วก็แน่นสวยตัวเองลุงก็ถามว่าเจาะน้ำหรอไม่ใช่เราในชนะปลาอันนี้เป็นปลาปลาครับบาดาลนะมีแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมเคยทดลองแล้วพอใช้บาดาลแล้วปลายใบมันชอบไหม้ครับถ้าดูใบบางคนก็ว่าเอาน้ำปลาปลาลดมันจะเป็นพอดีค่ะว่ะนี่ผมก็ใช้น้ำปลาปลาตลอดได้ได้เนาะนี่ผมใช้ปลาปลาตลอดครับมันเบาหลายใช่หรอก็ปลาปลาถึงอยู่ครับปลาปลาดีกว่าถ้าฟังคนโน้นก็พูดคนนี้ฟังคนนี้ก็พูดคนนู้นผมเคยใช้บาดาลลดแล้วมันจะไหม้ปลายใบปลายมันจะไหม้เยอะครับโอ้ของเราง่ามาลีอันนี้มันเป็นลาน้ำค้างโดนช่วงฝนตกของเพื่อนเราอยู่ไอ้นั่นน่ะแกเจาะบ่อแกเจาะบ่อแล้วแกสูบขึ้นมาลดเลยทั้งหมดได้กี่ร้อยได้2 ปีแล้วนะต้นใหญ่กว่านี้เลย100กว่าต้นอ่ะอันนี้ได้ปีนึงครับอยู่อยู่ใบเหลืองร่วงตายหมดเลยปีที่2ที่3นะที่แกปลูกโอ้โหแกร้องไห้เลยอ่ะหมดไปตัวหลายแสนแกว่าใช่ฮะเสียดายแต่ต้นนี่แหละเวลาลงเนาะก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกก็มันเป็นการทดลองครับตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันตอนแรกนี่ปลูกนี่แบบใบไม่เหลือเลยครับมีแต่กิ่งทุเรียนไร้ใบอย่างนั้นแหละผมก็เลยไม่ได้จัดการในพวกนี้ก็กะว่าเดี๋ยวพอมันตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วแหละกะว่าให้มันสูงสักหน่อยก่อนให้แบบให้ใบมันเยอะกว่านี้ก่อนครับให้กิ่งมันเยอะกว่านี้ก่อนให้มันอยู่ได้ก่อนแตงกิ่งเนี่ยแฟนบอกโอ้ยอย่าแตงกลัวมันตายไม่ผมแตะเลยนี่ๆน้องก็แตะทํากิ่งต่ําผมตัดทิ้งก่อนเลยครับเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ตัดเลยเนี่ยเจ้านี้เนี่ยจะเป็นไงจะไปตัดไงมันอากาศไม่ถ่ายเคไงกิ่งต่ําอ่ะแดดมันจะส่งไม่ถึงโคนต้นครับเนี่ยต้นนี้ปลูกได้กี่เดือนเองอ่ะ7เดือนผมซื้อมาปลูกก็ต้นสูงประมาณนี้แหละนี่มันสลับนอนดีเนาะต้นนี้มันสลับกิ่งอะไรเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดเพราะว่าต้นมันเล็กอยู่เวลาออกลูกมันสลับใช่ครับคืออย่างนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นกิ่งกระโดงครับคืออย่างเงี้ยต้นมันยังเล็กครับเราก็อย่าเพิ่งไปตัดมันก่อนเจ้ามันก็ไปตัดแล้วต้นมันยังเล็กครับผมบอกว่าอย่าเพิ่งตัดผมก็ยังไม่ถึงขวบเลยผมจะเริ่มตัดตั้งแต่ผมดูกิ่งบนก่อนครับถ้าใบกิ่งบนมันสมบูรณ์แล้วอะสัก3ชุดอะสมมุติว่าเราปลูกไปใช่มั้ยครับแล้วก็ใบชุดที่1ออกมามันไม่สวยเท่าไหร่ก็รอใบสัก2ชุด2ชุดมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 เดือนใบชุดที่2นะแล้วผมค่อยตัดแล้วก็หน้าฝนผมจะไม่ค่อยตัดครับผมจะไปตัดช่วงหน้าแล้งทำไมอะโรคมันเยอะครับโรคมันเยอะเชื้อรามันเยอะใช่ไหมใช่ใช่ผมตัดแล้วเอาปูนขาวทาแปะไว้อยู่ปูนแดงครับดีครับปูนเรียนดินซ้ายกันนี่แต่มันไม่เหมือนกันครับพี่อย่าไปดูภาคใต้ภาคตะวันออกนี่ยังไม่เหมือนของเราเลยภาคใต้นี่ฟังไม่ต้องคุมเลยแต่ของเรานี่อีสานนี่ไม่คุมไม่ได้ครับพอมันเข้าหน้าเล้งหน้าดินมันแห้งปั๊บเรียบร้อยต้นมันชะงักทันทีต้องคุมแบบนี้เหรอของผมอะผมจะคุมแบบนี้แค่นี้เลยก็คุมนี่เลยก็พ่อก็คุมแบบนี้ของผมก็คุมแบบนี้แล้วก็ผมใช้ไตโคเดอร์มาพ่อคุมฟางเงี้ยมันชื้นเชื้อรามันชอบผมใช้ของมอเกษตรกำแพงแสนนะครับเป็นแบบน้ำแถวบ้านเราไม่ได้ใช้เนาะที่ว่าคือ10 บาทครับ
อันนี้ต้นนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่ครับพอดีสองต้นนั้นก็เลยอยากทดลองต้นคู่ห่างหน่อยก็เลยเอามาลองปลูกดูมันหาซื้อยากวิชพันธุ์บ้านเราครับใช่ของผมแม่ทั้งหมดเลยที่ผมซื้อมาขายนี่ที่ผมใช้อยู่นี่มาจากชุมพรหมดเลยครับก็คือเพื่อนผมเป็นพี่เลี้ยงก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเป็นอะไรรักษายังไงอาการอย่างนี้เป็นยังไงเพราะอะไรคือเพื่อนผมมันมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาทำใหญ่แล้วแอบปลูกแล้วก็ปลูกอย่าปลูกให้มันลึกครับเห็นไหมที่ผมว่าเนี่ยครับเนี่ยมันจะโตเร็วครับให้รากมันลอยอยู่นี่มีรากมันนี่เริ่มโตแล้วมันจะโตเร็วมันจะขยายโคนได้เร็ว มันจะยืดได้เร็วครับอันนี้คุณทีหลังก็ได้เนาะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ชุดนี้สองต้นนี้ผมคูณทีเดียวเลยแต่ชุดพวกนั้นนะผมจะคูณเล็กๆก่อนครับไม่ต้องไปถมไอ้ใกล้ๆต้นมันถมนี่มาเรื่อยๆเนาะใช่ครับแต่ค่อยแต่ถ้าว่าทำเล็กไว้แล้วอะเวลาขยายอะค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่เข้าไปบางใส่เข้าไปก็สักประมาณนี้ก็พอครับความหนาของมันอะลงทำเล็กไว้นั่นแหละครับค่อยๆที่มันแคบครับว่าจะลงขนามจะลงได้ไหมตามขนาดได้หมดครับถ้าเรายกอย่างเงี้ยลงที่ไหนก็ได้หมดเลยน้ำทำคูใหญ่ๆครับคืออย่างที่บอกว่าดินแบบนี้ดินนาแบบนี้เวลาฝนตกแล้วมันจะอ่วมน้ำทุเรียนมันไม่ชอบครับรากแช่น้ำนี่ไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันตกลงมาปั๊บมันก็ไหลออกมันก็ซึมออกแล้วเวลานั้นเขาทำนาปังไม่ตายกันเนี่ยต้องตายเนาะก็ไม่ชอบน้ำก็ต้องอย่าให้มันท่วมเหรอครับให้ท่วมไม่ท่วมนะอยู่บนทนานาปังแต่มันชื้นตลอดมันจะชื้นนะเพราะว่ามันเป็นที่นาไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องยกให้มันสูงนะถ้าสมมติว่าเป็นที่ขังน้ำอย่างเป็นนาเงี้ยเราขังน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องยกขึ้นมาให้สูงอีกดูแถวจังหวัดนนท์มันก็ไม่ใหญ่ในคูเนาะจังหวัดนนทบุรีเนาะใช่ครับแถวคูเริ่มมาได้เยอะไปดีเอ็นซีเคมีปั๊บมันรักษาใบไม่ได้ครับพอรักษาใบไม่ได้ต้นมันก็ไม่โตผมก็เลยต้องหันมาใช้ยาเคมีที่ผมใช้ก็จะมียาฆ่าเพี้ยยาฆ่ามะเร็งแล้วก็ยาเชื้อราที่ผมใช้ทางใบเท่านั้นนะจักมือจังฉีดแค่นั้นยาฆ่ามะเร็งหรือมองเห็นมะเร็งจังฉีดใช่ครับก็คือเห็นมันมากัดกินอย่างเงี้ยเราก็ฉีดเลยแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ช่วงร้อนแมงอีนูนมันจะเยอะอันนั้นก็จะเข้ามาฉีดกลางคืนก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นหน้าฝนอย่างนี้ถ้าฝนทิ้งช่วงตอนไหนก็ฉีดตอนนั้นครับผมใบเป็นรูหมดไม่ได้รู้หมดเป็นป้องแป้งแป้งมัดเป็นเนี่ยหนึ่งคือยาชีวภาพอะครับถ้าจะใช้ชีวภาพนะไอพวกบิวเวอรีเมทาไลเซียมเนี่ยผมเคยลองมาแล้วมันต้องบ่อยครับ3วันต้องเข้าฉีดเลย3วันต้องฉีดแต่ถ้าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเนี่ยก็เคมีครับยาเคมีก็ตายเนาะเคมีแต่ว่าก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับของผมเวลาผมใส่นี่ผมจะใส่หน้ากากแล้วก็เป็นหน้ากากกันแก๊สนะอย่างนั้นเลยครับเป็นหน้ากากกันแก๊สเลยมันเราต้องปลอดภัยครับเพราะว่าไอ้บิวเวอรีเมทาไลเซียมเนี่ยผมใช้มาแล้วมันไม่ผลมันเอาไม่อยู่ครับมันกินทะลุหมดพอใบเราเสียมันสะสมอาหารไม่ได้มันก็โตช้าอย่างเงี้ยมันจะยืดยอดได้เร็วครับเพราะว่าใบมันเยอะใบมันมีเยอะมันก็จะยืดยอดได้เร็วใบมันน้อยเนาะใบมันน้อยมันได้กินของเราของเรามันเบิ่งใบมันเตะเขียวครับก็ของผมก็เขียวทุกต้นนะครับถ้าดูใบก็หาเงินมาเอาน้ำเหล้าตีก็พอแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางคนเขาไม่ใช้ไอ้ทางใบเนี่ยคือที่ผมเนี่ยนะไม่ใช้เพราะว่าหนึ่งมันไม่เหมือนทางใต้ครับอากาศทางใต้เขาไม่มีหนาวจัดเขาไม่มีร้อนจัดถึงร้อนของเขาก็เป็นร้อนชื้นแต่อีสานมันเป็นร้อนแห้งครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้อยู่แล้วพอเจอร้อนแห้งเข้าไปอีกใบก็ไหม้ใบก็ร่วงใช่ไหมที่เขาว่าพันธุ์อันนี้เลี้ยงง่ายพันธุ์อันนี้เลี้ยงยากใช่ไหมมันอยู่ที่เราเลี้ยงหรือยังไงมันอยู่ที่เราครับอย่างของผมเนี่ยผมก็ทำเหมือนกันทั้งหมดแหละหมดทุกพันธุ์เนาะใช่บ่าวาหนอนทองหมอนหยังใช่คือเพื่อนผมอ่ะเขาอย่างที่บอกครับผมก็ไปศึกษาจากเพื่อนผมแต่เพื่อนผมมันไม่ได้ทำเหมือนผมนะเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเอาครับเพราะว่าอากาศไม่เหมือนกันทุเรียนมันชอบรากมันเย็นผมเลยต้องคุมมันเป็นดินลูกรังโดยตรงเลยมองหันมันถึงง่ายไหมครับเขาว่าชอบรากให้รากเขาเย็นให้รากเขาชื้นครับแต่ไม่ถึงกับเปียกต้องอยู่อย่างนี้ตลอดปั้นได้ปั้นได้ต้องปั้นได้ต้องให้มันชื้นของผมตอนแรกที่มาปลูกเลยอ่ะชุดนั้นอ่ะชุดที่ชื้นขึ้นมาแล้วครับชุดต้นแรกเนี่ยตอนแรกก็เปื่อยๆไม่มีอะไรคุมครับใบมันเล็กใบไม่ใหญ่
พอผมเอาฟางข้าวมาคุมปั๊บเนี่ยใบมันใหญ่ขึ้นสังเกตได้ทุกต้นครับใบใหญ่หมดเลยมันสีดินชุ่มเนาะใช่ครับทุเรียนเล็กอะถ้าผมแนะนำคือเนี่ยดูของผมเนี่ยร่มไม้เพียบปลูกได้ครับปลูกไปเลยพอมันโตแล้วสัก2ปี3ปีเราค่อยตัดทิ้งก็ได้อย่างของผมเนี่ยผมกะไว้อย่างนั้นคือมันโตดีกว่าครับน้ำสำคัญขอให้มีน้ำเนาะใช่จากที่บางคนที่แถวนี้ที่เขามาดูครับเขาปลูกกลางแดดเปรี้ยงๆเลยนะไม่ได้ผลครับใช่ผมก็แกล้งแดดเหมือนกันนะลองดูแกล้งตายโอ้แกล้งกันอ่ะครับมันพื้นแล้วนะแต่ว่าเนี่ยแต่เนี่ยแกล้งแดดได้ช่วงมันโตแล้วมันโตแล้วถ้าโตแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับใบเยอะแล้วนะถ้าใบเยอะแล้วต้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละนั่นแหละต้นนั่นแหละแต่เป็นใบเป็นก้านแถวเขาจะว่าเขาเรียกอะไรนะกิ่งข้างครับกิ่งข้างนี่อะไรนี่ก็กิ่งข้าง